ี้ค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ไออยู่บ้านนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนาะฝนตกค่ะก็เลยว่าจะทำความสะอาดบ้านกวาดเงินพาพี่น้องกวาดเงินกวาดซ่านนะคะเนาะแต่ว่าไอมีคำถามพี่น้องจ๋าตอนที่ไอไปอยู่เมลเบิร์นนอนไม่ให้ความสะอาดแล้ววันนี้นะคุณเทน้ำยาเป็ดลงในซิงน้ำของไอแล้วมันเป็นคราบไอก็ไปซื้อพวกวีนอนพวกขัดอลูมิเนียมอย่างมาคัดแล้วแต่ว่ามันบอกเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งว่ามันเป็นแนวไหนเนาะจะเป็นคราบแบบนี้เลยพี่น้องจ๋าไอ้คัดตั้งแต่ไอ้มาเดี๋ยวจะนี่มันบ่แม่นคราบสกปรกนะคะมันเป็นน้ํายาเป็ดกัดค่ะนี่ค่ะทุกคนจ๋าบ่ได้ฮู้บอกไอ้เลยเดี๋ยวจะเด้อไอ้ก็บ่ได้ค่อยสิแฮปปี้ปานใดเด้อเพราะว่าไอ้มักอีหยังที่แบบสะอาดๆเนาะพี่น้องเนาะก็จะทําความสะอาดรอกล้องมือบอกน้องโบมาถ่ายวิดีโอให้นะไอ้นะเอออีก3นาทีตอนนี้ผ่านไป3ชั่วโมงแล้วเด็กก็ยังไม่มาเนาะโอเคจ้ะพี่น้องจ๋าวันนี้อาแซ่พี่น้องอยู่กับไอ้เลยจะตากผ้าถูเฮือนแล้วก็สิให้พี่น้องเบิ่งในเฮือนว่าเป็นแนวใดนะจ๊ะเนาะอันนี้คือไอ้ยังบ่ได้ตกแต่งแบบว่าเต็มที่นะคะเพราะว่าไอ้บ่ค่อยอยู่เนาะคือพี่น้องโหดนานๆมาทีนึงก็ซื้ออุปกรณ์แบบว่าเฟอร์นิเจอร์แบบถูกๆมาใช้ก่อนแต่ถ้ามาอยู่จริงจังไอ้ก็จะมาบิวอินแบบให้มันสวยงามนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะเตาแก๊สเนี่ยไอ้ก็ยังไม่ปลื้มปานใดจะเตาแก๊สคือไอ้จะทำเป็นเตาไฟฟ้านะแต่อันนี้คือเป็นเตาแก๊สที่แบบว่าฉุกเฉินนะอนาคตก็บ่มากปานใดเพราะว่าหนึ่งคือมันเกะกะเดี๋ยวไอ้ก็จะมาไว้ฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวแซ่พี่น้องเบิ่งล้างพวกซ่อนเพราะว่านานๆเขาจะมาเกลือมันก็จะฝุ่นแล้วก็เอามาล้างใหม่นะคะแล้วก็จะลงเนาะอันนี้คือไอยังไม่ได้ถูเฮือนนะจ๊ะอาจจะถูไปพ่อพี่น้องนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะล้างเมื่อวานนี่เซนถ้วยโอ้ยเซนช้อนสันว่าฝุ่นหลายอันนี้กระจกสดอันนี้เป็นยังเปิดกระป๋องตั้งแต่สมัยอยู่พัทยาชิคกี้พายเสียดายอันนี้ก็เป็นแนวรับมีดแลกแต่อยู่พัทยาคือกันแลกเสื้อนะพี่น้องมันจะมีสแตมป์เนาะก็พากันแลกอันนี้ก็เป็นมีดที่เอามาจากการหาเห็ดนะคะเก็บไว้ก่อนนะประมาณนี้ค่ะนี่แหละค่ะเช็ดนะคะเพราะมันเป็นคราบพี่น้องได้ใช้มากกว่าเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปซื้อของไปน้ำหวายบ่จะเกี่ยวกับเมื่อนี่อย่างประมาณนี้นะซื้อของใช้เท่านั้นบ้านก็ค่อยซื้อเนาะเมื่อวานก็คาดเนื้อว่าจะไปโกลบอลส่วนรอบนี้นะจะไปฝรั่งเศสจะเอาเยอะเลยไปซื้อพวกซิสเนวางของเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะอันนี้สงสัยเป็นของบ้านเพราะว่าถ้าเป็นของไอ้มันจะเป็นหนาหนามันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าไอ้ซื้อมาจากอีเกียเนาะมันก็จะแตกต่างกันแต่สมัยนี้เงาค่ะไม่ใหญ่อาซิตามาเนี่ยจะคนบอกว่าเบิ่งก่อนอันนี้เป็นแล้วถูกสเต็กเนาะให้เนื้อมันนุ่มนี่นะคะอันนี้ก็สงสัยเป็นของร้านเดี๋ยวจะเอาคืนให้นะคะซ่อมแบบนี้นะเป็นซ่อมแบบของแถมอะไรนะพี่น้องจ๊ะท้ายครั้งเดียวแล้วมันก็ทำนองแบบหมดแหละหมดสภาพซักผ้าสามมือเลยเนี่ยเพราะว่าฝนตกแม้เหม็นอับขนาดเลยซักมาอีกมันเนี่ยสิบตาอันนี้เหลือครบนะเพราะบ้านเขาไม่ค่อยได้ใส่มีดสเต็กเนาะมีปลาสเต็กไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรนะวันนี้นะอันนี้เป็นวายเอสมาลาประมาณนี้อันนี้ก็จะไว้ตรงนี้แล้วก็จะเป็นขนมของแม่ที่มากินพวกลูกโคนแต่ข้างในดีกว่าตัวมันแตกเนาะมันมีแต่เด็กอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเครื่องทำน้ำเย็นเนาะเพราะว่าเด็กน้อยจะมาเล่นหลายนะเพิ่นก็เกรงใจที่สิกินน้ำพวกเพราะว่า
อายเป็นคนกินน้ำขวดเพิ่นก็เกรงใจเพิ่นก็บ่ค่อยกินปานนั้นก็มาขวดน้ำอายก็เลยซื้อเครื่องทำน้ำเย็นให้เพิ่นจ้ะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าโอ๊ยกินแต่น้ำขวดแล้วมันก็เปื้อนได้เลยที่ว่าจักอายนี่โดยสมัครเพิ่นจักความนะเพิ่นจะเกรงใจมากนะจะเป็นคนที่เกรงใจมากจ้ะอันนี้ก็เป็นกระทกลก FC มาให้จ้ะ FC น้องหึงนะคะทุกคนจ้ะฝั่งนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำส่วนรวมค่ะฝั่งนี้ก็ประมาณนี้อายก็สิซื้อพวกมะม่วงมากๆเพราะว่าอายเป็นคนที่กินง่ายนะจ๊ะเนาะแล้วก็อายก็จะชอบกินพวกแตงโมพวกเมทานตะเวนพวกถั่วลิสงประมาณนี้นะคะก็ซื้อเก็บไว้เวลาเราหิวเราก็ไม่ต้องไปเซเว่นดึกๆดื่นๆก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะเนาะซึ่งนี่อายก็ยังบ่ได้เฮ็ดความสะอาดหลายเนาะพัดลมนี่ก็ยังบ่ลงมาจ้ะเดี๋ยวใส่เบิ่งตู้เย็นก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะคะเพราะว่าทําความสะอาดใหม่หมดเลยไม่มีอะไรนะคะมีไข่มดแดงช่องนี้ก็แห้งนี่อันนี้แห้งโล่งเมื่อวานไปตลาดนัดมาเนาะก็จะมีพวกไส้กรอกพวกปูอัดพวกปลาทูแบบง่ายๆเพราะเราอยู่ตัวคนเดียวแบบอย่างที่ง่ายๆอันนี้ก็เป็นมังหุ่งเนาะซื้อมาแล้วก็มาห่อไว้อย่างนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันเหี่ยวแล้วก็เป็นมะระจีนพริกกระเทียมมาแช่ไว้อันนี้ก็เป็นอาหารถูกซื้อมาโอ้แตกช่างโอ้แตกออกก็เด้อได้จ้ะโล่งมากเพราะว่าอันยังบริสุทธิ์อย่างเข้ามาแล้วก็เป็นน้ำนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้ทิปโก้อันนี้ก็ FC น้องหึงเอามาให้จ้ะน้ำนะคะเพิ่นฮู้เพิ่นคือว่าอายกักตัวในเฮือนน่ะนะแล้วอันนี้ก็เป็นดีท็อกที่อายสั่งผลิตนะคะก็คือเพิ่นเอามาสั่งมาให้อายเพิ่นส่งมาให้อายก่อนแล้วอายก็ต้มกินอย่างประมาณนี้1ห่อนี่ก็จะได้ประมาณ1ขวดครึ่งๆประมาณนี้2นี่2ห่อนะคะ179บาทครั้งแรกเดี๋ยวอายจะจัดโปรโมชั่นให้อีกประมาณมื้อ2มื้อก็มาจ้ะแล้วก็เป็นไข่เป็นมะนาวนะคะจะเป็นพวกเครื่องปรุงเนาะอันนี้ก็ไข่ต้มไว้ยังไม่ได้กินเครื่องปรุงน้ำปลาก็กำลังจะมานะคะอันนี้ก็เป็นข้าวสารจ้ะกระปุกข้าวสารเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ตรงเอาไว้ถ้วยจานแห้งแล้วเขาก็เอาขึ้นข้างเทิงแต่อันใดใส่ประจำอายก็จะไม่ใส่กระโตกไว้ข้างใต้นี่ประมาณนี้เนาะห้องครัวเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เอออย่างนะไอ้มักความสะอาดในห้องครัวนะไอ้ก็เลยบ่ค่อยมักเตาแก๊สในปานใดมันค่อนข้างที่จะเกะกะเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรจักหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในห้องน้ำค่ะเครื่องซักผ้าตรงนี้นะแรกๆนะมันเอาไว้สำหรับคนที่แบบว่าเพิ่นมาหาเฮาหรืออย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสุดท้ายไอ้ก็เอากล้องน้ำออกมาเพื่อที่จะมาใส่เป็นเครื่องซักผ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องนี้ไอ้ไม่เคยเข้าเลยจ้ะส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกเด็กน้อยที่มาอยู่กับไอ้นะคะน้องโบมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ฟอโตกราฟเฟอร์เป็นคนถ่ายโอ้ยน้าไอ้ยังไม่หายเหรอย่านะไอ้นะไอ้จับมาค่ะทุกคนจ้ะอยากให้เห็นนะจ๊ะแต่ว่าแบบให้มันดูแบบผ้าเสร็จแล้วนะคะปั่นผ้าแต่ละเมื่อกันเคยบอกมันพอแห้งเนาะสงสัยจะได้แบบสากข้างในพี่ดาวบอกว่าให้อายไปให้น้องอายไปสักคิ้วเนาะอายเหมือนปิงเลยคือไอของคุณพี่ดาน่ารักมากเลยนะเป็นพี่น้องเลยก็ได้เป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อายเคารพแล้วก็หลายๆคนนะที่อายเคารพเนาะจะเพิ่นจะส่งมาสวัสดีตอนเช้าอย่างแบบว่าเป็นคือไอบอกนะจ๊ะคำว่าไอเอิร์นคำว่า FC เนี่ยไอกระด่างปากด้วยความที่เราไม่ใช่คนด่างเนาะใช้คำว่าพี่น้องดีกว่าแต่ว่าคำว่า FC เนี่ยมันจะง่ายใช่ไหมไอก็จะพูดว่าเจอ FC แต่ความเป็นจริงทุกคนคือพี่น้องของไอเดี๋ยวจะเด้อว่ามีใครเป็น FC ต่อ FC ค่ะบริแม่คนด่างแม่ยุคนด่างด่างไฟด่างดีนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวไอช่วยเบิร์กคิวใกล้ๆคิวว่าไอเนี่ยไอบริไปเห็นอย่างมาไอเคยซักอยู่เทื่อนึงแต่ไอเป็นคนที่คิ้วโดกอยู่แล้วพี่น้องถ้าสิกัดไอจะเสียดายเนาะพี่ดาเพิ่นก็อยากให้มันหน้าแบบหวานๆใช่ไหมคะพี่ดาประมาณนั้นเนาะสงสัยได้ตากข้างในเลยเหมือนสะกดนั่นแหละ
เสียงคุณมากเลยอ่ะ FC ทางไหนมาหันไปสิเอ๊ะอยู่นี่ไหนช่องอะไรมาหาบุกบุกมา FC ที่ไหนมาหาเนี่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะให้ทุกคนดูเด็กน้อยเขาจะอยู่ก่อนไอ้ก็ไม่ได้สนใจที่ที่เห็นความสะอาดปานใดบอกชนะจ้ะอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นห้องกลางตรงนี้ไอ้ก็ไปเข้ามาหลานจ้ะส่วนมากหลานจะนอนมานอนตรงนี้แต่ไอ้ก็อยู่นอกจากแต่เป็นเด็กน้อยจะเป็นบ้าจ้ะก็จะเป็นทีวีแบบใหญ่มากแต่ไอ้ก็รู้ว่าไอ้มาอย่างนี้ก็ยากทีวีที่แบบว่าน้องหลานเพิ่นยังก็ยังซับแคสเกมอ่ะก็ยังโบนั่นแหละจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมข้างนอกเดี๋ยวก็จะรีวิวอีกครั้งนึงนะคะมุมข้างนอกเนี่ยคือให้คุณพ่อวันตัดกรงไม้ตรงนี้ออกลีลาวดีที่มีคนทักมาว่าอย่ามาตัดอย่างอีกอย่างนึงคืออาจะเอากระต๊อบอามาอยู่ข้างนี้จ้ะแล้วก็จะไปล้างปูนสนามมาหินหินอ่อนมาลงมานั่งกินฝั่งนี้เนาะจ้ะเนาะส่วนตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปนะคะตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับออกไปเลยก็จะเป็นตรงเก็บของข้างหน้าแต่อนาคตอาจจะไปทําเป็นกระจกอ้อมอยู่ด้วยจ้ะจะอ้อมแบบว่าคนข้างนอกก็จะไม่เห็นนะคะทุกคนจ้ะอย่าเห็นตรงนี้เลยอย่าเห็นตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าจ้ะแล้วก็พวกของประดับเนาะโอ้โหลอตเตอรี่ด้วยนะไม่ธรรมดานะเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ก่อนเนาะไอ้ก็เปิดห้องเช่าเป็นรายวันใช่ไหมไอ้ก็จะมีพวกสบู่พวกแชมพูมาไว้ตรงนี้เพื่อจะให้คนเช่าเป็นรายวันแต่เดี๋ยวนี้ห้องเช่ามันเต็มแล้วค่ะทุกคนจ้ะนี่ค่ะและลิสาลาลิสาลาลิสาไปเอาขนมก่อนลาลิสาสวัสดีค่ะก่อนดิวันนี้สวัสดีค่ะก็ได้คุณเจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอวาบอกว่าอะไรวันนี้เมื่อวานเอวาบอกว่าอะไรนะเมื่อวานบอกว่าอยากกินขนมแล้วเอวาจะมาช่วยถูบ้านใช่ไหมตอนนี้ปลายังไม่เสร็จเลยนะช่วยกันไหมช่วยกันไหมคะช่วยกันค่ะโอเคเอาโอเคค่ะเดี๋ยวป้ากับเอวาจะพากันไปทำความสะอาดบ้านก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายก่อนลูกจุ๊บด้วยมัวมัวด้วยหอมแก้มไปด้วยค่ะท่านนี้ด้วยค่ะท่านนี้ด้วยค่ะมัวไป